ของสื่อมวลชนเรื่องของพี่น้องประชาชนนะคะที่จะต้องปฏิบัติตัวในช่วงงานพระราชพิธีในส่วนของสื่อมวลชนจะมีศูนย์สื่อมวลชนใหญ่อยู่ที่หอประชุมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะจะเปิดศูนย์ในวันที่16ตุลาเวลาประมาณสักบ่าย14:00ค่ะคุณอมสินชีวพฤกษ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ไปตรวจดูการเตรียมความพร้อมของศูนย์สื่อมวลชนแห่งนี้นะคะในวันที่16ที่จะมีการเปิดศูนย์ก็จะมีทั้งสื่อไทยสื่อต่างชาติที่จะมารวมกันอยู่บริเวณนี้ในวันนั้นก็จะมีการสาธิตการใช้สื่อสัญญาณต่างๆทุกระบบค่ะซึ่งสื่อมวลชนเนี่ยจะมาใช้ได้ก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่17ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะแล้วก็จะเปิดสัญญาณเสมือนจริงเนี่ยวันที่21ตุลาคมซึ่ง21ตุลาคมก็จะเป็นวันซ้อมเสมือนจริงริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศซึ่งจะมีการทดลองถ่ายทอดสัญญาณจริงค่ะคุณผู้ชมติดตามได้ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยตั้งแต่ 7:00 เช้าเป็นต้นไปนะคะจนพิธีเสร็จสิ้นลงแล้วก็จะมีการให้สื่อมวลชนไปอยู่ตามพื้นที่ที่กำหนดเอาไว้จริงๆค่ะสื่อมวลชนจะได้รับการอำนวยความสะดวกทั้งเรื่องข้อมูลทั้งเรื่องการถ่ายทอดสัญญาณนะคะแต่ว่าจะต้องอยู่ในบริเวณที่เจ้าหน้าที่จัดเอาไว้ให้เท่านั้นส่วนการถ่ายทอดสดต่างๆอย่างที่เราทราบกันก็คือมีการประชาสัมพันธ์ให้สื่อรอถ่ายทอดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเพียงอย่างเดียวนะคะซึ่งในการซ้อมเสมือนจริง21ตุลาคมนี้ที่จะทดลองถ่ายทอดสัญญาณจริงกันด้วยเนี่ยค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินมาร่วมซ้อมอยู่ในริ้วขบวนด้วยนะคะฟังเสียงท่านรัฐมนตรีอมสินกันดูค่ะมีประเด็นเรื่องของการห้ามสื่อไลฟ์สดด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกให้รอสัญญาณถ่ายทอดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเพียงอย่างเดียวนะคะผู้สื่อข่าวที่อยู่บนอัศจรรย์ซึ่งขออนุญาตที่จะถ่ายภาพนิ่งท่านต้องถ่ายภาพนิ่งนะครับในกรณีที่ท่านถ่ายวิดีโอท่านก็ถ่ายวิดีโอได้นะครับแต่ว่าจะออกไลฟ์เนี่ยมันคงไม่ใช่นะการออกไลฟ์เนี่ยขอให้เกี่ยวสัญญาณจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเป็นหลักเพราะว่าเราก็ไม่รู้ไงว่าตกลงแล้วเนี่ยภาพที่ออกไปเนี่ยจะเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะครับมันไม่สามารถดูแลได้ในส่วนนั้นแต่นี้มันก็มีคำถามว่าอ้าวแล้วถ้า พี่น้องประชาชนที่อยู่ตามบริเวณข้างๆทางเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะเอากล้องขึ้นมาถ่ายได้หรือไม่นั้นผมคิดว่าก็คงจะไปห้ามไม่ได้เพราะว่าทุกท่านเนี่ยมีกล้องอยู่ในมืออยู่แล้วนะครับแต่ว่าการออกไลฟ์เนี่ยผมไม่แน่ใจเพราะว่ากำลังเช็คอยู่ว่าเราจะตัดสัญญาณในบริเวณพระราชพิธีด้วยนะครับครั้งนะครับอย่างที่ได้ยินรัฐมนตรีอมสินเรียนไปนะครับเรื่องนี้พลโทสันเสริญแก้วกำเนิดในฐานะอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านก็พูดเหมือนกันว่าทุกคนมีกล้องประชาชนที่จะมาร่วมชมการซ้อมใหญ่ริ้วขบวนเนี่ยก็คงจะห้ามไม่ได้แต่ตอนนี้มีการปรึกษาหารือกันอยู่ว่าอาจจะมีการตัดสัญญาณหรือไม่เพราะว่าไม่อยากให้ภาพที่ถูกสื่อออกไปเนี่ยไม่ได้คุณภาพที่สมพระเกียรติเพียงพอเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการวางมาตรฐานในเรื่องนี้กันครับค่ะตอนนี้ยอดที่สื่อมวลชนมาลงทะเบียนเนี่ยค่ะมีมากกว่า 2,000 คนแล้วนะคะสื่อมวลชนไทยเนี่ยประมาณสัก 1,600 แล้วก็มีสื่อมวลชนต่างประเทศที่แน่นอนต้องมาเกาะติดรายงานพระราชพิธีที่สำคัญยิ่งของคนไทยครั้งนี้เห็นตัวเลขเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักเกือบ300 คนนะคะ